ุกท่านนะคะวันนี้กลับมาเจอกับน้ำน้ำมิสน้ำอีกแล้วเย้นะคะวันนี้ก็มากับหน้าสดแบบนี้นะคะแน่นอนละว่าวันนี้เราจะมาแต่งหน้าให้ดูนั่นเองนะคะก็ห่างหายกันไปสักพักเลยนะคะสำหรับ how to นะคะวันนี้ก็จะมาเป็น how to ที่แบบเฮ้ยหน้าร้อนแบบนี้ก็ต้องเป็นลุคซัมเมอร์นั่นเองนะคะวันนี้น้ำก็จะมาแต่งหน้าแบบลุคซัมเมอร์สำหรับสาวผิวเข้มนะคะด้วยเครื่องสำอางราคาประหยัดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าใช้อะไรบ้างนะคะแต่งยังไงไปดูกันเลยเอาละค่ะมาที่ขั้นตอนแรกนะคะหลังที่เราไปลงสกินแคร์อะไรต่างๆเรียบร้อยนะคะเป็นงานผิวของเรานั่นเองนะคะงานผิววันนี้น้ำก็จะใช้เป็นรองพื้นนะคะของ NYX ตัวนี้นะคะเบอร์คาราเมลนะคะสำหรับสาวผิวเข้มนะคะจะใช้ตัวนี้นะคะใครที่ผิวประมาณนั้นนะคะ NC4243 เนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะคะก็จะใช้คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เราไปลงรองพื้นกันเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีแก้มนะคะค่ะวันนี้เราก็จะอยู่กับคุณพี่คนนี้เลยค่ะนามิเมคอัพนะคะโปรโซเกิลนะคะครีมมี่แมตลิปแอนด์ชีคนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นตัวใหม่ของนามิเมคอัพเลยนะคะก็คือเป็นลิปครีมมี่แมตในรูปแบบซองนะคะที่แบบมาพร้อมกับหัวแปรงให้ทาให้ด้วยนะคะคือเป็นท็อปซองที่แบบว่าพกพาสะดวกมากแล้วราคาก็น่ารักมาก49 บาทนะคะเรามาดูกันที่สีแรกดีกว่านะคะสีแรกจะเป็นสีแบบสีแดงประกันดีทุกคนสวยมากถูกใจชนีมากนะเปิดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่มีหัวแปรงแบบนี้เดี๋ยวนะคะเนื้อจะเป็นออกแบบครีมมี่นะคะก็คือเหมาะมากสำหรับสาวๆคนไหนที่กลัวแบบปากแห้งหรือว่าตกร่องนะคะตัวนี้เขาก็จะมาช่วยเนี่ยไม่ให้แบบปากตกร่องแล้วก็ที่สำคัญเม็ดสีแน่นมากนะคะทุกคนอันนี้คือแบบโอ้โหแบบอลังการงานสร้างนะคะอันนี้ก็เป็นสีแรกนะคะสำหรับสีเบอร์กันดีนะคะเดี๋ยวลองทาให้ดูทั้ง4 สีเทียบกันเลยนะคะสำหรับสีที่1สีที่2มอคค่าโรสนะคะสีที่3ฮันชี่นูดนะคะและสีที่4ฮันนี่พีชนะคะสีแบบอามาใช้ได้จริงแล้วก็ใช้ได้ทุกวันเลยนะคะมีทั้งหมด4 สีแบบนี้นะคะสวยมากสวยทุกสีนะคะวันนี้นะคะน้ำก็จะใช้เป็นที่1นะคะสีคุณพี่คนนี้เบอร์กันดีนะคะในการลงเป็นสีแก้มแล้วก็แอบเป็นทาปากข้างในนิดนึงด้วยลิปแอนด์ชีก็คือสามารถใช้ได้ก็มันมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้แบบเป็นแบบว่าเป็นเบสของแก้มเราระเรื่อจากนั้นนะคะขอเติมแบบไฮไลท์เป็นแบบเนื้อครีมนิดนึงนะคะเพื่อให้ความแบบหน้าโกลของเราก็จะเล่นกับแสงมากขึ้นนะคะทุกคนโอเคหลังจากที่เราลงไฮไลท์เรียบร้อยเราก็จะมาเซตนะคะทั้งหมดด้วยแป้งฝุ่นนะคะอันนี้จะใช้เป็นของเจ้าหนังคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้หน้าเราเรียบร้อยแล้วนะคะเซตหน้าเรียบร้อยแล้วต่อไปมาต่อกันที่งานคิ้วกันเลยดีกว่านะคะงานคิ้ววันนี้นะคะน้ำอยู่กับคุณพี่คนนี้เลยค่ะที่สอยเกนคิ้วจากเจ้านางนะคะ Waterproof Eyebrow นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเจ้านางเลยนะคะ เราก็ถ่ายรูปรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาใช้ให้ดูนะคะว่าเขามีด้วยกันทั้งหมด3 สีนะคะจะมีเป็นสีเอสเพรสโซ่คาราเมลแล้วก็สีอัลมอนด์วันนี้น้ำจะมาสวอชให้ดูสำหรับทั้ง3 สีเลยแล้วกันนะคะว่าเขาต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูแช่งกันก่อนคือต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นรุ่นที่นะคะกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็มีหัวที่เล็กมากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เส้นที่แบบมันเป็นธรรมชาตินะคะหัวแบบนี้นะคะเป็นหัวแปรงด้านนึงแล้วอีกด้านนึงจะเป็นแบบตัวดินสอนะคะไม่ต้องเหลาเลยเพราะมันเป็นหมุนๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาให้ดูทั้ง3 สีนะคะก็จะสีแรกนะคะสีนี้จะเป็นสีเอสเพรสโซ่ก็จะเป็นสีที่แบบเข้มสุดนะคะแล้วก็สีคาราเมลแล้วก็เป็นสีอัลมอนด์ที่จะออกแดงๆนะคะคาราเมลก็ออกแบบน้ำตาลอ่อนๆทองๆอะไรอย่างเงี้ยใครเล็กแล้วก็เขียนง่ายและที่สำคัญอ่ะกันน้ำกันเหงื่อด้วยทุกคนดูดีแบบติดทนมากนะคะคือแบบติดเอาไม่ออกเลยนะคะวันนี้น้ำจะใช้เป็นเบอร์1นะคะ01เอสเพรสโซ่นั่นเองนะคะเพราะว่าอยากได้คือแบบว่าเป็นสาวคิ้วเข้มๆหน่อยนะคะหรือก็ต้องปัดขนคิ้วก่อนนี่เราก็ได้งานคิ้วที่แบบว่าดูเป็นธรรมชาติของเราเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ชอบนะคะก็สามารถไปหาซื้อมาลองได้นะคะแค่199 บาทนะคะที่ร้านวสันนะคะร้านท็อปแล้วก็อีฟแอนด์บอยนั่นเองนะคะสำหรับเจ้านางนะคะตัวนี้เลิศมากต้องบอกต้องมีนะทุกคนเพราะว่าน้ำเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้ก็มาใช้ให้ดูเลยแล้วกันนะคะว่าแบบใช้ยังไงเขียนอะไรยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาแต่งตากันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันเลย
ล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นงานตาของเรานะคะน้ำมากับคุณพี่คนนี้เลยค่ะเซนนะคะ Bronze Awesome Eye and Face Palette นั่นเองนะคะก็คือเป็นพาเลทที่สามารถใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตานั่นเองนะคะทุกคนต้องบอกว่าสีสวยมากนะคะสำหรับรุ่นนี้จาก Essence นะคะนี่สีแบบนี้เลยนะคะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะอายแชโดว์เนี่ยมีทั้งหมด7สีนะคะแล้วก็เป็น1ที่ปัดแก้มนะคะและก็เป็นไฮไลท์นะคะในตัวก็คือถือตลับนี้นะคะตลับเข้ามาถือตลับนี้นะคะก็คือครบทุกอย่างเลยนะคะแค่330บาทเท่านั้นทุกคนโห330บาทได้ขนาดนี้คุ้มมากนะคะก็สามารถซื้อได้ที่บูธนะคะท็อปนะคะแล้วก็อีเวนบอยบิวเทียมต่างๆนะจ๊ะทั้งหมดเดี๋ยวเรามาสวอชสีให้ดูแล้วกันนะคะสีแบบชิมเมอร์ทองๆนะคะแล้วก็จะเป็นสีแบบปัดแก้มจะเป็นสีส้มๆนะคะปัดแก้มสีส้มแล้วก็ไฮไลท์ที่สวยมากนะคะสีก็จะประมาณนี้นะคะก็คือเป็นโทนสีที่แบบว่าสามารถใช้ได้นะคะผิวเข้มผิวขาวสามารถใช้ได้หมดนะคะว่าเป็นสีที่สามารถแบบใช้ได้แบบกับทุกๆโอกาสเลยนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้น้ำจะมาแต่งลุคนี้ให้ดูแล้วกันนะคะว่าแต่งยังไงใช้อะไรบ้างนะคะเริ่มแรกนะคะก็ขอเบสด้วยสีนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะจากนั้นขอบคัดเบ้านะคะด้วยสีนี้คือแบบว่ามีกระจกในตัวก็คือสามารถจะติดมาแต่งได้เลยนะคะก็จะมาใช้สีนี้นะคะซึ่งเป็นสีแบบเหมือนมีความแบบเป็นชิมเมอร์นะคะในการลงไปแล้วก็แต่งตาเรียบร้อยนะคะด้วยอายแชโดว์ของ Essence นะคะ Bronze Awesome Face Eye and Face ตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปปัดขนตาแล้วก็ไปแต่งขนตาแบบมัสคาร่าก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อก็ปัดขนตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่แบบว่าชอบความเป็นธรรมชาติจะพอแค่นี้ก็ได้นะคะสำหรับตาแต่ถ้าใครที่แบบว่าเฮ้ยยังมองว่าซัมเมอร์มันต้องได้อีกนะคะก็สามารถติดขนตาปลอมเพิ่มเข้าไปได้นะคะซึ่งวันนี้สำหรับน้ำก็ยังได้อีกยังแซ่บได้อีกดังนั้นเราจะต้องติดขนตาเพิ่มความสะพรึงไปอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอติดขนตาปลอมแป๊บนึงนะคะหลังจากที่ไปติดขนตาปลอมเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการคอนทัวร์นั่นเองนะคะหน้าตอบเลยอะ นะคะเรียบร้อยสำหรับงานกับหน้านะคะต่อไปนะคะจากขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือการลงไฮไลท์นะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะของ Essence นะคะที่เขาบอกว่าเขามีครบนะคะใช้เป็นไฮไลท์ของตัวนี้ในการทำให้หน้าเราดูโกลว์นะคะเหมาะสำหรับซัมเมอร์เอาละค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับปากเรานั่นเองนะคะก็จะใช้นะคะคุณพี่คนนี้เลยค่ะนามีโปรโซเกิลนะคะเบอร์04ที่นำสวอชไปให้ดูมาสักครู่นะคะเบอร์ฮันนี่พีชในการลงปากนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะซึ่งต้องบอกว่าจะมาทำให้ดูว่าเขาแบบสีเขาเลือดขนาดไหนนะคะราคาแบบกบสีปากได้มิดเลยนะลงแบบรอบเดียวก็คือกบสีปากเราได้มิดเลยวิธีการทาก็คือน้ำจะทาให้เลยขอบปากขึ้นไปนะคะแล้วก็เม้มเพื่อให้ปากมันแบบเลอขึ้นมานะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับลุควันนี้นะคะก็ไปจัดทรงผมอะไรต่างๆมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุควันนี้ออกมาก็หวังว่าจะถูกเอาถูกใจสาวๆผิวเข้มทุกคนกันเลยนะคะเพราะว่าแต่งออกมาแล้วสวยมากเห็นปะน่าเป็นไรนะคะก็เป็นลุคที่หลายๆคนถามมานะคะว่าช่วงนี้ใช้เครื่องสำอางอะไรแต่งหน้าลุคนี้ใช้อะไรบ้างนะคะวันนี้ก็มาแต่งมาเฉลยให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งแค่นี้เลยนะคะโดยใช้เครื่องสำอางราคาไม่แพงด้วยนะคะครั้งหน้าจะมาฮาทูหรือว่ามารีวิวอะไรอีกก็ฝากติดตามไปด้วยแล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย